้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เปิดการจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ2566เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับงานตรวจราชการรวมถึงการตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ผู้ตรวจราชการให้เป็นคนดีคนเก่งคนกล้าซึ่งนายธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการตรวจราชการมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในมิติต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดการตรวจราชการเนี่ยนะครับก็เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องนำไปใช้ปฏิบัตินะครับในการติดตามงานในด้านต่างๆการตรวจราชการก็จะมีมิติของการตรวจราชการแบบปกติโดยผู้ตรวจราชการของกระทรวงต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการซึ่งทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะประสานงานกับทุกกระทรวงในการนำเอาหัวข้อการตรวจราชการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วเนี่ยนะครับไปติดตามเพื่อที่ขับเคลื่อนงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้นะครับมีผู้ตรวจราชการของทุกกระทรวงเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น40คนด้วยหัวข้อที่มีการพูดคุยกันนะจะเกี่ยวข้องกับโครงการหรือนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการฟื้นฟูเศรษฐกิจโครงการจำเป็นเร่งด่วนรวมไปถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยผู้อบรมนะจะต้องลงไปฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงด้วยรวมถึงการดูงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนครับ